นี่คือลักษณะของอ้อยของไร่น้ำโชคชัยภูมิที่เอาทรงให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะฟ้าสร้างค่ะเพราะว่าของมีหน่อยอีหลีค่ะตอนนี้กำลังเคลียร์นะคะกำลังเคลียร์ออเดอร์กำลังเคลียร์สวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชมนะคะมื้อนี้พาพี่น้องค่ะตอนเช้านี่นะคะมื้อนี้กำลังตัดพันธุ์นะคะพี่น้องขาตัดพันธุ์อ้อยนะคะเป็นพันธุ์สีสำโรง1ค่ะพี่น้องขาถ้าพี่น้องเคยเบิ่งคลิปเนาะก็จะจำได้ว่าไร่น้ำโชคชัยภูมิปลูกสีสำโรงไว้ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้มีอยู่2แถวนะคะพี่น้องขาแล้วที่นี่คือฝนค่ะพี่น้องช่วงหน้าฝนนะคะอ้อยเหมือนคล้ายๆกับว่าน้ำท่วมค่ะพี่น้องก็คือว่าน้ำแช่แล้วบัดที่นี่มันสิเฮ็ดให้อ้อยอะค่ะพี่น้องขาอันหากเดินค่ะเนาะพาพี่น้องเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องคุณผู้ชมหลายคนถามว่าอ้อยแก่บ่อ้อยบ่ได้แก่ค่ะพี่น้องนี่ยังบ่ทันได้เข้า6เดือนเลยค่ะแต่ว่าอ้อยอะโดนน้ำแล้วที่นี่ในกาบอ้อยนะคะมันจะมีน้ำแซ่น้ำขังอยู่แล้วที่นี่อ้อยมันพร้อมเจริญเติบโตค่ะพี่น้องคะมันก็เลยขึ้นหากมาค่ะอันนี้คือส่วนที่สิเอาไปปลูกเองนะคะอ้อยบ่ได้แก่นะคะพี่น้องส่วนที่เอาไปปลูกเองคือหากมันเดินค่ะพี่น้องคะเบิ่งมันพร้อมเจริญเติบโตมากเลยค่ะพี่น้องถ้าบ่ตัดออกนี่ก็คือหากมันสิยาวแล้วก็หากมันสิดำค่ะเฮาก็เลยต้องตัดออกเอาไปปลูกนะคะอีกอย่างหนึ่งตรงนี้คือว่าตอนที่เฮาเอาอ้อยมาปลูกอะค่ะคือเฮาช้ำก่อนตรงนี้นะคะตรงนี้คือเฮาช้ำอ้อยท่อนอ้อยนะคะไว้ในแปลงแล้วที่นี่คือเฮาบ่มีเวลาเอามาปลูกเป็นต้นกล้าอ้อยอะค่ะได้ประมาณ2เดือนนะคะพี่น้องเฮาจึงเอามาปลูกพอเอามาปลูกเสร็จมันก็เหมือนกับชะลอการเติบโตค่ะมันใหญ่ๆบ่ทันหมู่กับซุ้มนั่นนะคะพี่น้องค่ะมันใหญ่กับบ่ทันหมู่กับที่เป็นแปลงตรงนั้นนะคะเพราะว่ากว่ามันสิติดพอเอาเบี้ยมาลงเราก็กว่ามันสิติดมันก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าอ้อยอะค่ะชะงักไปน้อยนึงบ่น้อยอะค่ะชะงักหลายเติบเลยล่ะจากที่เฮาสังเกตนะคะก็สิเฮ็ดให้เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอ้อยมันสิป้องสันถามว่าแบบนี้ดีบ่แบบนี้ดีมากสำหรับเอาไปปลูกนะคะพี่น้องค่ะเป็นสีสำโรงหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ส่วนนี้คือเฮาคัดออกเฮาบ่ส่งให้พี่น้องคุณผู้ชมเฮาบ่ส่งให้ลูกค้านะคะเนื่องจากว่าจังใดว่าติค่ะเฮามองแล้วว่ามันบ่สวยก็คือถ้ามันบ่สวยเฮาจะคัดออกเฮาจะเอาไปปลูกเองนะคะซึ่งลักษณะของไร่น้ำโชคชัยภูมิส่งอ้อยให้ลูกค้าสิเป็นจังใดที่พี่น้องทั่วประเทศสั่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเฮาคัดแล้วคัดอีกพี่น้องบ่ต้องห่วงนะคะถ้าไว้ใจไร่น้ำโชคชัยภูมิไร่น้ำโชคชัยภูมิกับบ่เฮ็ดให้ผิดหวังนะคะคือถ้าเบิ่งแล้วเห็นว่าโดนใจหรือว่าหน้าซื้อหน้าเอาไปทำพันธุ์หน้าจะเอาไปขยายต่อพี่น้องก็กดสร้างซื้อเข้ามานะคะบ่ว่าสิเป็นใน Shopee นะคะใน Shopee ก็ค้นหาเข้าไปคําว่าไร่น้ําโชคชัยภูมินะคะพี่น้องค่ะหรือว่าในเพจนะคะเพจกะอ้อยคั้นน้ําสุพรรณบุรี50จังหวัดชัยภูมินะคะหลายค่ะไลน์ก็0913380288นะคะพี่น้องค่ะหลายไร่น้ําโชคชัยภูมินะคะเจ้าของไร่ตอบเองนะคะตอบเองเว้าน้ำเองเบิดทุกคนนะคะพี่น้องขาถ้าที่ซื้อกะซื้อได้นะคะกะสนใจกะสั่งเข้ามาได้นี่คือลักษณะของอ้อยของไร่น้ำโชคชัยภูมิที่เอาทรงให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะลักษณะอ้อยจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือท่อนละ10บาทนะคะพี่น้องท่อนละ10บาทขอตาละ5บาทนี่เป็นพันธุ์สีสำโรงนึงนะคะแต่เฮาสิบ่ตัดเป็นขอตาให้พี่น้องนะคะเฮาสิตัดเป็นท่อนให้พี่น้องแล้วก็ลักษณะท่อนเฮาก็เคยเฮาบอกเฮาแจ้งพี่น้องทุกคนนะคะว่าที่สั่งเข้ามาเฮาก็บอกว่ามีตั้งแต่ท่อนละ2ขอตาถึง4ขอตาโดยประมาณนะคะพี่น้องซึ่งมันก็อาจบางคนก็อาจสิได้4ได้5บางท่อนก็อาจสิได้2ได้3จังซี่ค่ะมันขึ้นอยู่ที่ความยาวนะคะของป้องมันเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ
นี่บ่แม่นอ้อยแก่นะคะพี่น้องนี่อ้อยบ่ทันได้เพาะ5เดือนเลยนะโอ้ยบ่ทันได้เพาะ6เดือนเลยค่ะสิเข้า6เดือนเมื่อวันที่28นี่นะคะพี่น้องเนี่ยเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5อันนี้ได้4ตานะคะพี่น้องเนี่ยป้องมันเนี่ยนี่ได้3ตานะคะนี่คือทอนละ10บาทนะคะพี่น้องค่ะทอนละ10บาทสำหรับพี่น้อง FC ที่สั่งพันอ้อยจากไร่น้ำโชคซิลูดีนะคะเพิ่นซิลูว่าไร่น้ำโชคส่งของให้เพิ่นในลักษณะแบบใดนะคะนี่ค่ะขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะคะขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกนะคะเหนือสุดยันใต้สุดเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะบางท่านก็สร้างแล้วสร้างอีกเป็น10รอบนะคะขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้สีสำโรง1นะคะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่นะคะพี่น้องขาตอนนี้ก็ยอดจองของพี่น้องก็น่าจะล้นออเดอร์น่าจะหลายกว่าอ้อยนะคะก็คือมาท้ายทําให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่าเฮาตัดอ้อยแบบใดทรงให้นะคะบ่ต้องห่วงนะคะบ่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าเฮาใส่อ้อยแก่อ้อยบ่มีคุณภาพนะคะคือเฮาคัดแล้วคัดอีกนะคะพี่น้องเฮาบ่แม่นมือใหม่ที่สําหรับคนเฮ็ดอ้อยนะคะเฮาเฮ็ดอ้อยมานี่ 4-5 ปีแล้วนะคะถ้าไว้ใจก็สั่งได้นะคะถ้าบ่ไว้ใจก็ผ่านได้ค่ะคือเอาที่สบายใจทั้ง2ฝ่ายนะคะที่สบายใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่คือกล่องที่คัดออกนะคะเนี่ยค่ะกล่องที่คัดออกอันนี้คือกล่องที่ได้นะคะพี่น้องนี่คือคัดออกค่ะพี่น้องค่ะนี่กับกล่องนี่ก็คัดออกตอนที่นี่พอตัดออกแล้วก็เลี้ยงต่อค่ะพี่น้องค่ะเลี้ยงต่อไปนะคะอันนี้คัดออกนะคะพี่น้องเนี่ยคัดออกต้องห่วงค่ะผู้จัดการเลยเป็นคนดูแลเองนะคะนี่เด้อค่ะเบอร์โทร YouTube ไร่น้ำโชคชัยภูมินะคะสนใจกะสั่งเข้ามาได้นะคะกะสิพยายามหาให้พี่น้องทุกคนที่แบบว่าสั่งของเข้ามานะคะแต่ถ้ามันเบิดก็คือมันเบิดนะคะพี่น้องขาเพราะว่าไร่น้ำโชคชัยภูมิเองกับบ่ทันได้มีหลายคือกันนะคะสำหรับพันธุ์สีสำโรงนึงเนี่ยค่ะกะเพิ่งปลูกคือกันนะคะอันนี้คือต้องตัดออกเพราะว่าหากมันยาวนะคะพี่น้องหากมันยาวเฮาติเอาไปปลูกเองนะคะพวกนี้ค่ะเฮาสิเอาไปปลูกเองค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องกันเนี่ยสีสำโรง1ค่ะยุ้งกันหลายหินกันหลายเด้อค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนี้ค่ะถ้าสนใจกะสั่งเข้ามาค่ะสั่งเข้ามาเด้อจองนะคะพี่น้องค่ะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพี่น้องให้ความสนใจหลายนะคะสำหรับอ้อยพันธุ์นี้นะคะซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีการรับรองนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมิเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆว่าไร่น้ำโชคชัยภูมิเฮ็ดอีหยังแน่นะคะทำแล้วได้อะไรทำแล้วมีผลเสียอย่างไรนะคะพี่น้องลงเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ